สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอร่อยสุดขั้วค่ะแล้ววันนี้นะคะนกมาอยู่ที่นี่เลยค่ะห้องอาหาร Fish Market ภูเก็ตนะคะนี่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะแน่นอนละค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเพิ่งเปิดมาได้แค่2เดือนเองละค่ะวันนี้นะคะรายการอร่อยสุดขั้วจะมาลิ้มลองความอร่อยกันที่นี่นะคะจะเป็นอย่างไรในส่วนของบรรยากาศนะคะแล้วก็อาหารจะอร่อยเด็ดจะแค่ไหนตามเข้าไปข้างในค่ะแนะนำเป็นทางการกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะว่าชื่ออะไรเรียงนามเป็นยังไงคะค่ะสวัสดีค่ะจุ๋มนะคะสมพิษบัวทรัพย์กรรมการผู้จัดการร้านบริษัทร้านภูเก็ตฟิชมาร์เก็ตค่ะกรรมการผู้จัดการเลยนะคะวันนี้ค่ะสาวสวยคนนี้นะคะเรียกได้ว่าจะเป็นผู้แนะนำนะคะรสชาติอาหารของห้องอาหารฟิชมาร์เก็ตให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยกันแต่วันนี้เตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างคะโอ้อาหารหลากหลายเมนูหลากหลายเมนูเลยค่ะโอเคแบบว่าจัดเต็มเลยนะคะสาวสวยของเราวันนี้แต่รายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะไปร้านไหนต้องบุกถึงในครัวค่ะคุณจุ๋มได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมคะวันนี้เตรียมเมนูที่จะสาธิตให้เราได้ชมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูปูนิ่มปูนิ่มค่ะทอดซุปเปอร์นะคะปูนิ่มทอดซุปเปอร์ค่ะได้ยินชื่อก็อยากจะลิ้มลองความอร่อยแต่ไปข้างในกันดีกว่านะคะได้ค่ะเชิญค่ะขอแนะนำนะคะนี่เป็นเชฟสัตว์นะคะเชฟสัตว์นะคะใช่ค่ะที่จะมาสาธิตทำเมนูปูนิ่มทอดซุปเปอร์วันนี้ค่ะมาใกล้ๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเชฟสัตว์ของห้องอาหารฟิชมาร์เก็ตนั่นเองนะคะวันนี้จะโชว์อะไรนะคะปูนิ่มปูนิ่มทอดซุปเปอร์ทอดซุปเปอร์ให้เราได้ดูกันค่ะเอาเป็นว่าโชว์ฝีมือเลยนะคะรสชาติด้วยนะคะอร่อยนะคะโอเคตามไปดูกันวัตถุดิบมีวัตถุดิบมีปูนิ่มครับผมปูนิ่มนะคะเดี๋ยวนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องเทศมีพริกกับกระเทียมครับพริกกับกระเทียมปูนิ่มพริกกระเทียมแล้วก็มีใบชะพลูอันนี้ใบชะพลูทอดกรอบตัวนี้ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ทอดกรอบเหมือนกันโอเคอันนี้คือทอดหมดเลยครับผมทอดหมดเลยค่ะแล้วจะมีอยากให้น้องเขาทำเทสให้ดูมีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยชื่ออะไรคะน้องเชนครับเชนค่ะเชนนะคะอันดับแรกนี่คือใส่อะไรคะเนี่ยครับก็จะมีผงชูรสนิดนึงผงชูรสอ๋อซีอิ๊วขาวเหมือนกับเป็นการหมักมันไปในตัวแป้งครับแป้งกับ
เครื่องเทศแป้งนี่ใช้แป้งอะไรคะใช้แป้งแป้งมันกับแป้งทั่วไปครับผมผสมกันครับผมค่ะอันนี้คือที่เตรียมไว้ก็เป็นกระเทียมกับพริกนะคะต่อไปก็เป็นแป้งลงแป้งนะครับตัวนี้ดูแล้วง่ายมากเลยนะคะทำทานเองที่บ้านแต่ว่าไม่รู้จะอร่อยเหมือนเชฟทำหรือเปล่าค่ะดูวิธีทำแล้วก็ง่ายอยู่นะคะทีนี้ก็ลองทอดได้เลยใช่ไหมคะทอดได้เลยครับใช้ไฟประมาณไหนคะร้อนมากหรือเปล่าก็ตอนแรกอาจจะเปิดร้อนนิดแต่ว่าเป็นเล็กไฟประมาณเล็กไฟออกค่ะกำลังจะลงกระทะแล้วนะคะปูนิ่มโอ้เรามีวิธีการสังเกตยังไงคะแบบว่าดูว่ามันสุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลักษณะของปูตอนที่จะสุกจะเป็นสีเหลืองทองกรอบสีเหลืองทองด้วยครับได้ข่าวว่านี้เป็นออเดิร์ฟของที่ร้านใช่ไหมคะครับผมแนะนำนิ่มกี่ตัวแล้วคะปูนิ่ม2ตัวครับ2ตัวก็แบ่งๆกันอันนี้มันเสร็จแล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือจะมาต้มเครื่องเคียงให้ใส่ทีเดียวกันได้เลยไหมคะหรือว่าแยกแยกกับเครื่องเชฟก็ดูมีความชำนาญมากนะคะในการทำอาหารอันนี้คือแบ่งเป็นโซนๆเลยไหมคะในครัวของเราอ๋อแกงก็โซนนึงทอดก็โซนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เป็นครัวยำพวกของพวกยำพวกต่างๆค่ะครัวฝั่งนู้นก็เป็นโซนของครัวยุโรปตรงบางเสร็จแล้วหันไปแป๊บเดียวค่ะกลับมาใบสบู่ของเราอันนี้เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะตะไคร้ว้าวปูนิ่มแล้วเวลาทอดมันกรอบไหมคะกรอบครับชื่อมันคือปูนิ่มแต่เวลาทอดมันจะกรอบกินได้ทุกส่วนใช่โอเคแล้วสูตรของทางร้านนะคะจะทานคู่กับกิมจิกิมจิใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปูนิ่มทอดซุปเปอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นี่คือเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะเป็นเมนูแนะนำใช่ไหมคะปูนิ่มนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหอมค่ะแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องไปลองชิมกันนะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอขอบคุณเชฟของเราก่อนนะคะที่ได้โชว์ฝีมือนะคะให้เราได้ชมกันแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปชิมก่อนนะคะรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร
้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658เคเบิลทีวีรับถ่ายทำวิดีโอนอกสถานที่งานพรีเซนเตชันงานแต่งงานงานบวชงานพิธีต่างๆสนใจติดต่อ DC Cable TV 076-325-999ที่เราได้บุกไปถึงในครัวเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ดูวิธีการทำอาหารของเชฟมาเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่านะคะคุณจุ๋มบอกว่ายังมีอีกหลายเมนูเลยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะถูกต้องที่เตรียมไว้เราได้ทานกันนะเอาเป็นว่าออเดอร์มาก่อนเลยดีกว่าค่ะจุ๋มขอแนะนำจานแรกนะคะเมนูเมื่อกี้ที่ทำในครัวที่เชฟนำเสนอที่ทำในครัวใช่ค่ะเป็นปูนิ่มทอดซุปเปอร์ปูนิ่มเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะโอ้โหอันนี้ค่ะหน้าตาน่าทานมากเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจุ๋มคะเราเชิญเลยค่ะลงมือด้วยกันไหมคะทานด้วยกันไปค่ะจะต้องทานคู่กับกิมจินะคะสูตรของทางร้านจริงๆแล้วต้องทานคู่กับกิมจินะคะใช่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะค่ะเราจะทานคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องทานด้วยกันจะได้รับรู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงคือปูนิ่มนี่คือเราจะทานได้ทุกส่วนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็นิ่มอยู่แล้วแต่นกก็ยังแปลกใจยังไงคะพูดไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าอร่อยเหมือนเดิมใช่ค่ะอร่อยเหมือนเดิมคุณถึงมาน่าจะทานบ่อยอยู่ใช่ไหมคะค่ะเมนูแรกนะคะนี่ก็คือเป็นปูนิ่มทอดซุปเปอร์ทอดซุปเปอร์นะคะก็จะได้ความเป็นสมุนไพรนะคะเมื่อกี้เราก็จะเห็นได้ว่าทอดกันได้เห็นเลยนะคะก็จะมีใบชะพลูแล้วก็ตะไคร้หอมมากค่ะแล้วก็เนื้อปูนิ่มเนี่ยนะคะนิ่มนะคะแต่มันก็ยังมีความกรอบของแป้งอยู่ใช่ไหมคะคุณจุ๋มคะเด็ดค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูแรกของที่ร้านค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเมนูถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแกงกะทิหมี่ปูแต่ที่ร้านนะคะจะมีให้เลือกหลายแบบแต่วันนี้ที่จุ๋มนำเสนอก็คือเป็น
แกงกะทิหมี่ปูซึ่งใช้ปูดำซึ่งเป็นปูที่ไซส์ใหญ่มากใช้ปูดำใช่เลยค่ะทีนี้ก็คือจานนี้คือตัวเดียวเหรอคะตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมคะตัวเดียวเนี่ยนะคะมาเต็มกันเลยทีเดียวค่ะนะคะก็เป็นอาหารของภูเก็ตเลยไหมคะใช่ค่ะที่ก็คือเป็นต้นตำรับต้นตำรับนะคะที่นี่ก็ยังคงความเป็นต้นตำรับไว้อยู่นะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแล้วที่สำคัญนะคะทางร้านของเรานะคะเอาแค่น้ำมันก็ได้เอาแต่น้ำใช่ค่ะทางร้านของเรานะคะจะมีปั่นเครื่องแกงเองนะคะผสมเครื่องแกงเองใช่ค่ะทุกอย่างค่ะขอชิมน่าจะทานกันแล้วกันนะคะกับต้องทานคู่กันเลยใช่ค่ะน่าจะรสชาติจะจัดจ้านมากตามสไตล์ชาวใต้เลยนะคะชิ้นเล็กๆก็แล้วกันจริงๆก็คือทำมาพอดีคำอ่ะนะคะรสชาติต้นตำรับของภูเก็ตนะคะมีหุ้นแกงปูค่ะเข้มข้นมากแกงเข้มข้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้รู้สึกว่าจะใส่ใบชะพลูด้วยใช่ค่ะอย่างที่จุ๋มเรียนไปนะคะเครื่องแกงทางร้านเรานะคะจะมีส่วนผสมพิเศษแล้วจะทำเองใช่ค่ะก็คือแม่บ้านทำเองเมื่อกี้เราก็เข้าไปเยี่ยมในครัวแล้วก็จะเห็นนะคะขมักเขม้นในการทำอาหารกันมากๆก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปนะคะโซนผัดโซนแบบว่าออเดิร์ฟทอดยำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายกให้เลยค่ะยกนิ้วให้เลยว่าเมนูนี้เด็ดจริงๆได้กลิ่นเครื่องแกงนะคะกลิ่นสมุนไพรใช่ค่ะพริกไทยดำใช่แล้วก็หมี่หุ้นเนี่ยค่ะจะบอกว่านิ่มมากเลยค่ะคุณต้องมาลองทานกันนะคะกับหมี่หุ้นแกงปูค่ะผ่านไปอีกหนึ่งเมนูนะคะต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นรสชาติของอาหารพื้นบ้านนะคะของภูเก็ตนะคะถ้าว่าใครมาแล้วต้องทานใช่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าเอ๊ะมาห้องอาหารภูเก็ตฟิชมาร์เก็ตภูเก็ตฟิชมาร์เก็ตแต่ว่าต้องกินซีฟู้ดอย่างเดียวหรออะไรประมาณนี้นะคะคุณคิดผิดค่ะที่นี่อาหารพื้นบ้านก็ยังมีให้คุณได้ทานอยู่น้ำพริกก็มีใช่ไหมคะใช่แต่วันนี้ไม่ได้แบบว่ามาโชว์ให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่เรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยใช่ไหมคะก็จะมีอะไรบ้างคะอันวันนี้ที่แนะนำให้เราได้ทานกันค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะเป็นแกงส้มหัวปลานะคะแกงส้มหัวปลาใช่ค่ะแกงส้มหัวปลาอันนี้ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาอะไรคะเนี่ยจะเป็นปลากระพงค่ะปลากระพงใช่ค่ะหัวปลากระพงขอแนะนำให้ทานคู่กับหมูคั่วเกลือทานคู่กันเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอชิมกับน้ำผัดผักเหมียงกุ้งเสียบนะคะซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านแนะนำของจังหวัดภูเก็ตเข้มข้นอร่อยจริงๆจริงๆแล้วก็ยังมีนี่หมูคั่วเกลือนะคะแล้วก็ผัดเหมียงผัดกุ้งเสียบซึ่งจะต้องทานคู่กันค่ะนี่คือเป็นอาหารดั้งเดิมของภูเก็ตเหมือนกันนะคะหมูคั่วเกลือค่ะต้องชิมด้วยเหมือนกันว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะจะเค็มมากไปหรือเปล่านะคะอร่อยมากค่ะไม่แข็งมากกลมกล่อมอันนี้คือหมักไว้หรือว่าอย่างไรคะเอาไปค่ะก็คือทอดคั่วเกลือไปเลยก็คือใส่แบบสดๆกันไปเลยหมูคั่วเกลือที่ดีนะคะจะต้องทานคู่กับพริกแล้วก็กระเทียมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาขอชิมอีกจานหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณจุ๋มอันนี้จะเป็นผัดผักเหมียงผัดผักเหมียงผัดกุ้งเสียบนะคะกุ้งเสียบกุ้งเสียบนี่ก็คือเราสั่งจากที่ไหนอะคะจะมีร้านแล้วร้านประจำที่เราสั่งโดยเฉพาะนะคะแล้วสามารถที่จะดูได้จากคุณภาพของกุ้งเสียบซึ่งเราจะเน้นโปรดักทุกตัวในร้านจะต้องเน้นความสดสะอาดต้องเน้นความสดสะอาดจะไม่กินกุ้งเสียบไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยก็แล้วกันกุ้งเสียบของภูเก็ตใช่ค่ะถูกต้องค่ะกรอบใช่ไหมคะมาแล้วก็ยังคงความกรอบอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติอร่อยมากผ่านไปกับอาหารที่บ้านของภูเก็ตนะคะทานเพลินเลยทีเดียวค่ะคุณจุ๋มคะเอาเป็นว่าเซตต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะเราผ่านไปกับเมนูพื้นบ้านนะ
ู้ดนะคะซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันถ้ามาแล้วก็จะต้องสักนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นหมึกเป็นปูเป็นกุ้งอะไรประมาณนี้นะคะต้องสั่งมาทานกันค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นปูดำโทษค่ะเป็นปูม้าปูม้าผัดมะนาวนะคะแล้วสูตรของทางร้านใช่ค่ะปูม้าผัดมะนาวปูม้าผัดมะนาวค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วสูตรของทางร้านจะสามารถดูได้เลยว่าจะแตกต่างจากที่อื่นมากเพราะดูจากที่เครื่องเคียงที่เราใส่เข้าไปเราจะเน้นแต่คุณภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักด้วยนี่ถ้าให้ดูเผินๆก็จะเรียกว่าเอ้ยผัดผงกะหรี่ไหมเนี่ยแล้วคือมันคืออะไรคะแต่ว่าอะไรนะผัดมะนาวใช่ค่ะปูม้าผัดมะนาวเปรี้ยวไหมคะรสชาติจะกลมกล่อมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรผัดมะนาวเพิ่งได้ยินชื่อนี้แล้วค่ะจะเปรี้ยวนำหวานเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับหวานมากเปรี้ยวหวานแต่ก็ไม่ถึงกับเข้มข้นมากนะคะใช่ค่ะมันผสมผสานกันเลยค่ะทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานมันนิดๆ นะคะเนื้อปูเนี่ยก็คงจะแบบว่าน้ำของผัดเนี่ยนะคะก็เข้าผสมไปในเนื้อปูค่ะคุณผู้ชมสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะคะปูผัดมะนาวใช่ไหมคะใช่โอเคผ่านไปเรียบร้อยค่ะอร่อยจริงๆค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นข้าวผัดสับปะรดนะคะข้าวผัดสับปะรดสูตรของทางร้านสูตรทางร้านเพราะว่าทางร้านยังไงคะข้าวอบสับปะรดใช่ไหมคะเราจะต้องใส่เครื่องทุกอย่างแล้วเข้าไปอบในสับปะรดแต่ข้าวผัดสับปะรดก็คือว่าเราจะนำเนื้อสับปะรดแล้วก็มีสูตรพิเศษของทางร้านแล้วผัดแล้วก็นำเข้าไปใส่ในสับปะรดที่อบเรียบร้อยอะค่ะรสชาติจะแตกต่างแล้วก็จะกลมกล่อมสามารถจะสั่งเป็นข้าวผัดสับปะรดเนื้อปูข้าวผัดสับปะรดซีฟู้ดหรือจะสามารถเป็นแทนเป็นกุ้งเป็นไก่ได้อันนี้น่าจะเป็นซีฟู้ดใช่ค่ะเป็นซีฟู้ดใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะค่ะสับปะรดจริงๆค่ะข้าวไม่แข็งแล้วก็หอมกลิ่นสับปะรดค่ะใช่ค่ะมันกลมกล่อมอร่อยค่ะใช่อีกหนึ่งเมนูนี่มาแบบจานเดียวนี่อิ่มเลยนะคะสำหรับข้าวผัดสับปะรดค่ะมาในรูปแบบที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะใครมาที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องสั่งเป็นอันดับแรกเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเหมือนกันใช่ค่ะส่วนทางร้านเราก็เป็นเมนูแนะนำเช่นกันค่ะก็คือกุ้งผัดน้ำมะขามกุ้งผัดน้ำมะขามใช่ค่ะกุ้งตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งอะไรคะคุณจุ๋มเป็นกุ้งแชบวยเป็นกุ้งทะเลค่ะกุ้งแชบวยกุ้งทะเลเป็นกุ้งหลังเขียวซึ่งทางร้านอยู่ในบ่อนะใช่ค่ะซึ่งทางร้านจะคัดตัวที่คุณภาพไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะใช่ค่ะเนื้อกุ้งก็น่าจะแน่นมากแน่นแล้วก็ต้องได้รสชาติกลมกล่อมของมะขามด้วยนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยก็แล้วกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของภูเก็ตด้วยนะคะคือถ้าใครมาที่ร้านนี่ก็คือสามารถที่จะเลือกปริมาณได้ใช่ไหมคะว่าสั่งเป็นกิโลใช่ค่ะแล้วรสชาติของมะขามค่ะเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานใช่ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเด็กทานได้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดจนเกินไปไม่เผ็ดแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเกินไปเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกับเมนูนี้นะคะกุ้งผัดซอสมะขามนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ทานไปกันหลายเมนูนะคะเดี๋ยวน้องขอถามก่อนเลยแบบสงสัยมากทำไมถึงตั้งชื่อว่าฟิชมาร์เก็ตภูเก็ตฟิชมาร์เก็ตใช่ไหมคะก็เริ่มแรกเนื่องจากที่ไปต่างประเทศมาแล้วจึงไปเห็นที่ต่างประเทศทุกที่เขาจะต้องมีฟิชมาร์เก็ตของเขา อันดับหนึ่งที่แรกก็คือที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวส่วนที่ที่สองก็คือออสเตรเลียที่ซิดนีย์แล้วทีนี้จึงก็มีไอเดียว่าเอ๊ะทำยังไงดีอยากทำอะไรที่แตกต่างแล้วมีอะไรที่นำเสนอที่ภูเก็ตซึ่งสามารถว่าไม่ใช่แค่เป็นฟิชมาร์เก็ตอย่างเดียวสามารถที่มีอาหารโชว์มีตู้ปลาเราก็สามารถทำจัดประชุมสัมมนาฟังก์ชันคือง่ายๆก็คือสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้ก็เลยใช่ค่ะเป็น
ฟิชมาร์เก็ตขึ้นมาใช่ค่ะนะคะแล้วเปิดมานานหรือยังคะคุณจุ๋มคะสำหรับที่นี่รวมทั้งระยะเวลาก่อสร้างประมาณ1ปีค่ะ1ปีใช่ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเกริ่นนำคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเราเพิ่งไกลโอเพนนิ่งไปใช่ค่ะที่นี่นะคะแล้วการแบ่งโซนนะคะแบ่งโซนเป็นยังไงบ้างว่าดูแล้วคือกว้างมากเลยสำหรับที่ร้านค่ะมีอะไรตรงไหนบ้างคะจะมีทั้งหมด2โซนนะคะค่ะเป็น2เอเรียใหญ่ก็คือถ้าเดินเข้ามาจากโซนแรกนะคะจะเป็นในโซนของเป็นบุฟเฟ่ต์ซึ่งข้างบนสามารถที่จะรับแขกได้ประมาณทั้งหมด750ซีทค่ะสามารถจัดงานแต่งงานประชุมสัมมนาฟังก์ชันต่างๆได้ส่วนลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราจะมีส่วนที่2ซึ่งเป็น Public Area แล้วก็จะมีซุ้ม VIP ทั้งหมดอยู่4ซุ้มค่ะสามารถที่จะร้องคาราโอเกะมีแอคทิวิตี้ร่วมกันกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงสังสรรค์งานวันเกิดก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้ทุกงานที่นี่รับหมดใช่ค่ะมีโซนนี่ริมทะเลด้วยนะคะใครมาก็เรียกได้ว่าจะได้บรรยากาศในความต้องการของคุณว่าต้องการแบบไหนที่นี่เรามีให้คุณเลือกหมดเลยนะคะที่ฟิชมาร์เก็ตเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าอย่างที่เราเห็นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของซีฟู้ดต่างๆใช่ค่ะนะคะตอนนี้ค่ะซีฟู้ดที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะกลายเป็นเมนูแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะยังหมดเพียงเท่านี้มากันต่อเลยค่ะนี่จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องนี่ก็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันค่ะนะคะเต้าหู้ทรงเครื่องนี่เครื่องเคียงจะมีเป็นกุ้งเป็นปูนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเหมือนกับคล้ายๆกับน้ำแดงแต่เราจะมีสูตรเด็ดกว่านั้นนะคะค่ะซึ่งต้องมาทานที่ร้านนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้แม่ใช่ขอแนะนำให้เชิญมาที่ร้านนะคะค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวชิมให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนละกันนะคะนกคือพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วก็ตามอร่อยสุดขั้วของเรามาชิมได้เลยค่ะน้องทานนี่คือเน้นปูก่อนนะเน้นปูก่อนแล้วก็จะบอกว่าคำเดียวนี่หยุดไม่อยู่จริงๆให้มันลื่นคอมากค่ะเด็กก็ทานได้ค่ะทานได้เลยแหละไม่เผ็ดโอเคอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณจุ๋มตั้งแต่10โมงจนถึง5ทุ่มค่ะLast order จะอยู่ที่4ทุ่มค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า อยากนั่งต่อกับเพื่อนๆสังสรรค์เฮฮาก็สามารถเพราะว่านั่งต่อได้เรื่อยๆเพราะเราจะมีเด็กที่บริกรที่สามารถสแตนบายได้ตลอดเวลาค่ะคือการเปิดก็คือเปิดได้ทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยเพลินนะคะมาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอันนี้คือกั้งทอดกระเทียมซุปเปอร์นะคะกั้งทอดกระเทียมซุปแล้วจะสังเกตได้มันคล้ายกับปูนิ่มไหมคะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะสามารถสังเกตได้ที่กระเทียมอะค่ะกระเทียมจะเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นจะกรุบกรอบอร่อยกรอบมันชิมกระเทียมได้ไหมเราจะชิมอาจจะรับประทานลำบากนิดนึงนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจุ๋มเรายอมเอ๊ะเหมือนจริงๆนะคะเหมือนป๊อปคอร์นมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาลดนะคะค่ะช่วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งใช่ไหมคะในเรื่องของปริมาณจะสั่งตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องสั่งเป็นแบบเป็นกิโลครึ่งกิโลมากันสองคนอยากทานหนึ่งตัวใหญ่ๆก็สามารถสั่งได้ได้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะทอดซูเปอร์เหมือนกันใช่ไหมคะทอดซูเปอร์ป๊อปคอร์นค่ะทอดซูเปอร์ป๊อปคอร์นความเด็ดก็คือนี่ค่ะป๊อปคอร์นตัวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันคือกระเทียมค่ะเดี๋ยวลองทานดูนะคะหอมมากเลยค่ะหอมกระเทียมทางร้านนะคะจะมีสูตรพิเศษเพราะว่าโดยปกติแล้วกั้งถ้าเชฟที่นำเสนออาหารประเภทนี้ไม่ค่อยชำนาญนะคะจะดูได้ว่าเนื้อของกั้งจะติดแต่นี่ทางร้านของเราเขาเรียกว่าใช่ค่ะเนื้อร่อนไม่ติดเลยใช่ค่ะแล้วออกจากกระดองมันมีเราจะกินยากนิดนึงมันจะติดเอ๊ะทำไมใช่ค่ะโอ้โหกั้งตัวนึงเนี่ยกินเนื้อมันจะได้รสชาติหรือเปล่านะคะแต่ที่นี่ใช่ได้รสชาติแน่นอนค่ะแล้วก็แนะนำเลยกระเทียมป๊อปคอร์นเนี่ยแหละค่ะคุณต้องมาทานกันนะคะ
ยังมีอีกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะของเราเนี่ยนะคะต้องพิเศษนะคะอร่อยสุดขั้วมาถึงที่ร้านทั้งทีค่ะเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูสไตล์ยุโรปนะคะจะเป็นกุ้งมังกรอบชีสกุ้งมังกรอบชีสเลยนะคะใช่ค่ะตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะชีสที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะกลายเป็นเมนูแล้วละค่ะค่ะชีสทางร้านของเรานะคะจะใช้สูตรพิเศษแล้วจะเป็นชีสที่มีคุณภาพที่พิเศษมากเมื่อกี้ตอนที่พนักงานยกมานะคะเราก็ได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นกุ้งมังกรออบชีสนี่เองนะคะก็คือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะคุณจุ๋มคะสดๆเลยใช่ไหมคะแล้วเราพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสั่งมาวันต่อวันด้วยยังไงส่วนมากนะคะด้วยเรามีตู้ปลาที่นี่ที่มีจำนวนที่เยอะมากแล้วระบบน้ำของตู้ปลานะคะในตู้ปลาผมสามารถที่จะสามารถเลี้ยงเป็นปลาน้ำจืดหรือจะเป็นกุ้งแม่น้ำได้เพราะว่าระบบน้ำของเราจะเป็นการหมุนเวียนซึ่งจะทำให้ซีฟู้ดจะไม่เครียดปลาจะไม่เครียดกุ้งจะไม่เครียดแล้วจะทำให้รสชาติดีก็เหมือนมันได้อยู่ในธรรมชาติของมันเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วจุ๋มไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนน้ำทุก 2-3 วันระบบน้ำของเราเนี่ยจะเปลี่ยน 2-3 เดือนซึ่งจะสีก็จะใสแล้วก็จะสะอาดตลอดเพราะผ่านการกำหนดเครื่องกรองที่มีคุณภาพค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศไปนะคะเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศของบริเวณร้านนะคะของบ่อปลาบ่อกุ้งทางด้านหน้านะคะคุณเห็นแล้วคือสดจริงๆนะคะก็อย่างที่คุณจุ๋มบอกนั่นแหละค่ะว่าคุณมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าค่ะคุณจุ๋มคะนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรนะคะตรงนี้เป็นตัวอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นซูชิบาร์ค่ะซูชิบาร์แล้วก็คือลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งใช่ค่ะสั่งทานได้ก็มีไวน์มูไวน์ใช่ค่ะมีไวน์เซลล่าแล้วไวน์ของเรานะคะทางด้วยเลสลองแมเนเจอร์ซึ่งมีประสบการณ์เรื่องอาหารและเครื่องดื่มจากดูไบนะคะเราสามารถที่คุณมนทลเราคัดเลือกไวน์ที่มีคุณภาพแล้วราคาไม่แพงซึ่งสามารถที่จะรับประทานคู่กันกับอาหารทะเลหรืออาหารรสจัดพื้นบ้านได้อย่างที่ไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันใช่ค่ะก็คือต้องไปกันได้มาทานอาหารแล้วเครื่องดื่มก็ต้องไปกันได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโซนของบาร์นะคะเมื่อกี้ก็ได้ไปเห็นมาตรงนั้นก็จะเป็นพวกค็อกเทลต่างๆก็มีบริการกันด้วยนะคะแล้วความพิเศษของที่ร้านยังมีอะไรอีกบ้างคะคุณจุ๋มคะความพิเศษของร้านเรานะคะ1ราคาไม่แพงเน้นคุณภาพสดสะอาดพนักงานที่นี่นะคะทุกคนผ่านการคัดกรองเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบดีไม่ต้องห่วงว่าจะมีสารปนเปื้อนหรือความไม่สะอาดเพราะเราเน้นเรื่องคุณภาพความสะอาดค่ะแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณจุ๋มนะคะบอกที่ตั้งของที่ร้านนิดนึงค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้อยากจะมาที่ร้านค่ะบอกเส้นทางได้เลยค่ะสามารถเข้ามาทางซอยป่าหลายนะคะเลยสวนสัตว์ภูเก็ตมาประมาณ 4-500 เมตรอยู่ซ้ายมือระหว่างร้านตังเกกับโคงพางนะคะจะเห็นเป็นป้ายใหญ่ๆขึ้นใหญ่มากใช่ค่ะ เห็นป้ายชื่อร้านภูเก็ตฟิชมาร์เก็ตค่ะใช่ค่ะค่ะคุณก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอยากจะสั่งจองห้อง VIP ห้องจัดเลี้ยงค่ะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะสามารถขอคุณผู้ชมได้เลยค่ะ081ค่ะ620-3341ค่ะค่ะแล้วก็081-755-0618ค่ะค่ะสายตรงคุณจุ๋มเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะสายตรงหาคุณจุ๋มได้เลยนะคะนี่คือเจ้าของร้านของเราค่ะจะต้องการให้เราบริการแบบไหนก็สามารถที่จะบอกคุณจุ๋มได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณจุ๋มก่อนขอบคุณค่ะวันนี้ที่เปิดโอกาสให้รายการอร่อยสุดขั้วของเราได้มาลิ้มลองความอร่อยค่ะและก็รายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะว่ารายการอร่อยสุดขั้วจะพาคุณไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ร้านไหนนะคะแล้ววันนี้ดิฉันกับคุณจุ๋มนะคะเราต้องลาไปพร้อมๆกันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ